ับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนำพาท่านผู้ชมมาที่โครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2544นะครับด้วยการทิ้งสร้างแนวปะการังเทียมด้วยการใช้ตู้รถไฟแล้วก็ท่อคอนกรีตนะฮะแล้วก็รถขยะซึ่งวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าสภาพแวดล้อมทางด้านใต้ท้องทะเลนั้นเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมมีผู้นำเที่ยวพิเศษนะครับคือพี่ๆที่อยู่ด้านหลังผมไปกันเลยครับท่านผู้ชมครับพี่สวัสดีครับที่จะพาไปมันอยู่ตรงไหนบ้างคือจากฝั่งประมาณ12กิโลครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เรานั่งเรือออกมาจากชายฝั่งประมาณ1ชั่วโมงกับ10นาทีเป็นระยะทาง 7-8 กิโลเมตรนะครับมาที่ตำแหน่งที่ทางผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีตู้โบกี้รถไฟอยู่ประมาณ40ตู้นะครับซึ่งขณะนี้บริเวณทางด้านนู้นทางนักจู่โจมทำลายใต้น้ำของกองทัพเรือกำลังทิ้งทุ่นเพื่อให้สะดวกแก่การดำชมนะครับแล้วก็ดำสำรวจนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพแวดล้อมทางด้านข้างใต้หลังจากที่เราทิ้งตู้โบกี้รถไฟแล้วก็แท่งคอนกรีตไว้เมื่อ7-8 ปีที่แล้วมีสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปนำชมกันครับก็เห็นเป็นรถขยะแล้วก็
แล้วก็มีปะการังก็เริ่มเกาะแล้วฮะก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วก็มีปลาก็เป็นที่อยู่อาศัยของปลาเยอะเยอะมากๆเลยแล้วก็มีปลาใหญ่ก็มีฮะทั้งปลาใหญ่ปลาเล็กมีหมดเลยถือว่าสมบูรณ์แล้วครับและนอกจากจะฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลแล้วชาวบ้านแล้วก็ชาวประมงที่นี่ยังช่วยกันทำอุปกรณ์ซึ่งใช้วัสดุทำจากธรรมชาติที่เรียกว่าซังเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลครับและนี่ก็คือจังหวัดนราธิวาสครับสวัสดีครับโอ้ยสวยจังเลยอะไรเนี่ยเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเรียกก่อนเลยแม่ของแผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการปลูกต้นไม้77,000ต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความจงรักภักดีโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินแม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย77,000ต้นพบความยิ่งใหญ่กับสุดยอดพิธีเททองหล่อส่วนเสียรองค์พระพิฆเนศรุ่นสำริดสำเร็จสมปรารถนาพร้อมเข้าร่วมในพิธีกรรมวันที่25-27กันยายนนี้ณมณฑลพิธีองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา10:00 น.เป็นต้นไปพลาดไม่ได้รับโปสเตอร์และองค์พระพิฆเนศฟรีในงานสมาคมชาวฉะเชิงเทราร่วมกับมูลนิธิน้ำใจไทยสวัสดีค่ะช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2552ค่ะแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลสิริราชฉบับที่6วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่าเสวยพระกยาหารได้มากขึ้นไม่มีพระปรอดหรือไข้คณะแพทย์จึงงดถวายสารอาหารและสารน้ำทางหลอดพระโลหิตและยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะต่อไปจนครบกำหนดและได้ถวายการรักษาด้วยการทำกายภาพบำบัดเพิ่มขึ้นเป็นวันละ2ครั้งจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25กันยายนพุทธศักราช2552สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีประทุมวันประจำปีการศึกษา2551วันนี้เวลา 14:57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารใหม่สวนอัมพรในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประจำปีการศึกษา2551โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเมคาทรอนิกวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมการวัดคุมและสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น192คนในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่การงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าโลกของเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงานซึ่งแต่ละคนต่างก็ต้องแข่งขันกันเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ
คำกล่าวนี้อาจทำให้บางคนวิตกกังวลอยู่บ้างว่าถ้าคนเรามัวเอาใจใส่กับการแข่งขันมากเกินไปจะทำให้จิตใจเร่าร้อนไม่เป็นสุขและสังคมส่วนรวมก็จะเดือดร้อนวุ่นวายแท้จริงแล้วเมื่อพิจารณาให้ดีให้รอบด้านจะเห็นว่าการแข่งขันถึงจะมีโทษอยู่บ้างแต่ก็มีประโยชน์อยู่มากเพราะเป็นปัจจัยเกื้อกูลให้บังเกิดความเจริญก้าวหน้าไม่หยุดนิ่งหรือล้าหลังข้อสำคัญทุกคนจะต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นย่อมเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานด้วยความสุจริตภาคเพียรและด้วยวิธีการที่ถูกต้องชอบธรรมไม่เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อทุกคนเข้าใจโดยตระหนักดังนี้